สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านมารู้จักกับเอื้องหมายนานะคะทำไมถึงชื่อว่าเอื้องหมายนาก็เป็นเอื้องหมายนาที่เขาใช้ไว้สำหรับการทำพิธีในประเพณีสู่ขวัญควายนะคะเพราะว่าการทำนาของชาวนาเนี่ยค่ะชาวนาได้ดุด่าทุบตีควายตลอดฤดูการทำงานนะคะเมื่อต้นกล้าเติบโตเต็มที่ก็ต้องถอนไปดำนาแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการใช้แรงงานของควายจากนั้นชาวนาก็จะทำพิธีขอขมาลาโทษท่านควายนะคะก็เรียกว่าสู่ขวัญควายนั่นเองในพิธีนี้ก็จะนำเอาต้นเอื้องหมายนานี่แหละค่ะไปปักไว้ทั้ง4ทิศบริเวณที่พื้นที่นาของตนที่เป็นเจ้าของอะนะคะเอื้องหมายนาที่ปักไว้จะมีประโยชน์ก็คือเป็นการป้องกันวัชพืชของต้นข้าวเช่นพวกเพลี้ยบัวที่จะมาทำลายต้นข้าวเมื่อป้องกันวัชพืชเหล่านี้ได้ต้นข้าวก็จะออกรวงมาดีนะคะได้ผลผลิตได้ดีนั่นเองค่ะประเพณีนี้เราก็จะเห็นได้จากชาวลั้วหรือว่าชาวไทลื้อนะคะก็ยังพอมีอยู่บ้างซึ่งหาดูได้ยากแล้วค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าต้นเอื้องหมายนานั่นเองค่ะก็จะมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ชื่อสามัญนะคะซึ่งก็จะอยู่ในวงของคอสตาเซอีค่ะชื่ออื่นๆนะคะก็จะมีเอื้องช้างแถวนครราชสีมาเรียกกันเอื้องก็เป็นอุบลราชธานีเอื้องดินก็จะเป็นทางใต้ค่ะเอื้องต้นก็จะเป็นยะลานะคะชูไลบองชูเลโบเอื้องช้างเอื้องต้นเอื้องเพชรม้าเอื้องใหญ่เอื้องช้างอันนี้ก็เป็นนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บันไดสวรรค์ค่ะและจุยเจียวหวยก็พี่น้องชาวจีนใช้เรียกกันค่ะต้นเอื้องหมายนาจะมีถิ่นกำเนิดในอินเดียแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินีนะคะแล้วก็เป็นพืชล้มลุกมีเง่าอยู่ใต้ดินขึ้นเป็นกอกอความสูงก็ประมาณ 1-3 เมตรจะไม่แตกกิ่งก้านสาขาลำต้นจะกลมฉ่ำน้ำแล้วก็สีแดงวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ก็ประมาณ 1.5 เซนติเมตรนะคะรากจะเป็นหัวโตยาวที่โคนจะแข็งเหมือนไม้แล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดแล้วก็แตกหน่อนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของเขาจะชอบในดินร่วนระบายน้ำดีนะคะเพราะว่าต้องการน้ำค่อนข้างมากควรที่จะปลูกในที่มีแสงแดดร่มรำไรนะคะจะชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะลักษณะใบนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกกันเวียนสลับรอบลำต้นแผ่นใบจะเป็นรูปรีหรือเป็นรูปใบหอกค่ะกว้างก็ประมาณ 5-8 เซนติเมตรยาว 15-40 เซนติเมตรปลายใบก็จะแหลมโคนใบมนกาบใบอวบสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดงโอบรอบลำต้นเส้นใบจะขนานกับขอบใบเรียบส่วนท้องใบจะมีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่เส้นใบออกจากเส้นกลางไปสิ้นสุดอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะทุกส่วนของต้นมีขนก้านใบจะมีขนาดสั้นหรือไม่มีก้านใบมีขนทุกส่วนของต้นก้านใบสั้นหลังใบเรียบมันท้องใบจะมีขนนุ่มเนื้อใบหนานะคะหมอยาในบางพื้นที่ค่ะจะใช้ใบเอื้องหมายนากับใบเปล้าใหญ่นะคะนำมาซอยตากแห้งอย่างละเท่าๆกันแล้วก็มวนสูบเป็นบุหรี่เพื่อรักษาฤทธิ์สีดวงจมูกได้ค่ะส่วนชาวลั้วก็จะใช้ใบประกอบ เป็นยารักษาโรคนิ่วโดยร่วมกับใบของมะละกอตัวผู้แล้วก็พืชอื่นๆอีกหลายอย่างรวมกันนะคะจริงๆแล้วใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ชาวไทยใหญ่ก็จะใช้ใบมารมควันแล้วก็บีบเอาน้ำมาหยอดหูรักษาโรคหูเป็นหนองค่ะสำหรับดอกก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มี3กลีบออกที่ปลายยอดเป็นรูปปากแตรจ
จกลางดอกจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพูค่ะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งเลยนะคะดอกก็จะทยอยบานทีละ 1-2 ดอกดอกย่อยจะเป็นสีขาวกลีบดอกบางย่นกลีบดอกเนี่ยโคนจะเชื่อมติดกันเป็นรูปกลวยนะคะแล้วก็ปลายก็จะแผ่บานออกเป็นรูปปากแต่ค่ะส่วนขอบจะกลีบอยากเป็นลอนคลื่นนะคะบนช่อดอกก็จะมีกาบสีแดงรองรับดอกแต่ละดอกนะคะเกสรเพศผู้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลีบดอกขนาดใหญ่เป็นกลวยค่ะปลายแผ่บานจีบน้อยๆแล้วก็สีขาวนะคะปากขอบกลวยสีเหลืองกลีบเลี้ยงจะสีแดงเข้มเป็นแผ่นแบน3กลีบขอบมนค่ะถ้าเป็นเอื้องหมายนาอินโดนะคะก็จะออกดอกเป็นช่อช่อดอกก็จะออกตรงปลายของลำต้นลักษณะก็จะเป็นรูปไข่ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตรกับรองดอกก็จะเป็นรูปไข่ปลายแหลมปลายจะแข็งคล้ายหนามนะคะสีเขียวปนแดงก็ยาวอยู่ประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตรนะคะในแต่ละกาบรองดอกรับดอกย่อยอีก1ดอกค่ะดอกก็จะทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอกเช่นกันค่ะก็จะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะหรือว่าช่วงสิงหาถึงพฤศจิกายนนะคะสำหรับผลของเอื้องหมายนาก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือว่ารูปขอบขนานแกมรูปสามเหลี่ยมค่ะผลจะมีขนาดยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตรนะคะเมื่อแห้งแล้วก็จะแตกมีเนื้อแข็งสุกก็จะสีแดงสดปลายยอดมีกลีบเลี้ยง1กลีบหรือว่าอยู่ตรงกระจุกนะคะแหลมอยู่3แฉกกับหุ้มผลก็จะเป็นสีแดงค่ะภายในก็จะมีเมล็ดสีดำเป็นมันนะคะลำต้นใช้เป็นยารักษาอาการผิวหนังเป็นผื่นคันตามผิวหนังแล้วก็รวมถึงคันจากพิษหมามุ่ยชาวไทยใหญ่ก็นิยมใช้ตัดลำต้นเอื้องหมายนาเนี่ยค่ะยาว1นิ้วพกใส่กระเป๋ายามที่จะต้องเข้าป่าหรือไปทางไร่นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขนหมามุ่ยติดค่ะใช้แก้อาการปวดมวนในท้องคล้ายโรคกระเพาะนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดกินอาหารแสลงแล้วก็มีอาการปวดนะคะก็ใช้น้ำคั้นจากลำต้นเนี่ยค่ะรักษาโรคบิดทั้งต้นก็จะใช้สมานมดลูกได้ค่ะสำหรับเง่านะคะจะลดขมเมาใช้ขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ตกขาวแก้โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะแก้แผลอักเสบบวมมีหนองใช้เป็นยาถ่ายพยาธิทำให้แท้งได้ค่ะน้ำคั้นก็จะเป็นยาระบายรับประทานกับพลูก็แก้ไอนะคะถ้าเป็นเง่าสดรสจะฉุนเย็นจัดแล้วก็มีพิษมากมีสารที่ชื่อไดโอเจนินนะคะเป็นสารสังเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนค่ะถ้าใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ท้องร่วงอาเจียนอย่างแรงนะคะต้องทำให้สุกก่อนนำมากินค่ะกินมากก็จะทำให้อาเจียนท้องร่วงรุนแรงทำให้แท้งได้ค่ะชาวม้งจะใช้เง่าใต้ดินนะคะนำมาต้มกับน้ำดื่มใช้รักษาโรคความดันโลหิตต่ำอาการหน้าซีดใช้ได้ค่ะใช้ดื่มเป็นยาสมานแผลภายในค่ะแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาถ่ายแก้พยาธิฆ่าพยาธิได้ค่ะถ้าเป็นน้ำคั้นจากเง่าสดจะใช้เป็นยารักษาซิฟิลิสนะคะแล้วก็ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรีได้ก็มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงค่ะแถมยังทำให้แท้งได้นะคะก็ควรระวังในการใช้ค่ะแต่ถ้านำมาต้มก็จะเป็นยาช่วยบำรุงมดลูกนะคะอันนี้ตำราสมุนไพรพื้นบ้านชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็จะใช้เข้าเป็นยาแก้ซางเด็กค่ะช่วยแก้อาการบวมน้ำได้นะคะ
้าเป็นรากจะลดขมเมารากจะใช้รักษาแก้โรคผิวหนังรักษาอาการปวดมวนในท้องโรคกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารขับพยาธิท้องผูกถ่ายเป็นเลือดใช้แก้หวัดขับเสมหะแก้ไอก็กระตุ้นความต้องการทางเพศได้นะคะใช้รักษาพิษงูกัดได้ค่ะฉะนั้นควรระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกันกับสมุนไพรอื่นๆนะคะโดยควรใช้ในขนาดและปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ระบุไว้ในตำราถ้าไม่จำเป็นหรือไม่มีความรู้ก็ไม่ควรนำมาใช้ค่ะถ้าในด้านของการทำมาเป็นอาหารนะคะก็ใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ได้ค่ะก็จำพวกโคกระบือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารมนุษย์ก็จะเป็นในมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์ก็จะใช้หน่ออ่อนมาแกงใส่แทนเป็นผักนะคะของบ้านเราชาวม้งก็ชอบเอาหน่อแล้วก็ดอกนะคะต้มกินกับไก่เป็นยาบำรุงแก้ตัวเหลืองแก้อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะคนพื้นเมืองจะนำลำต้นไปต้มกินเชื่อว่าเป็นยาต้านมะเร็งนะคะสำหรับเง่าก็จะนำมาสัก 3-6 กรัมก็ต้มกินน้ำดื่มหรือว่าใช้ตุ๋นกับเนื้อสัตว์กินค่ะชาวไทยใหญ่ก็จะนำรากมาดองกับเหล้าแล้วก็ดื่มเป็นยาบำรุงกำลังนะคะหลายพื้นที่นิยมใช้หน่ออ่อนดอกอ่อนก็ทานแทนเป็นผักได้ค่ะหน่ออ่อนที่งอกจากต้นในกลางฤดูฝนนำมาต้มให้สุกเพื่อที่จะขจัดกลิ่นนะคะแล้วก็ทำเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปทำเป็นแกงเรียงแกงส้มหั่นผัดใส่เนื้อหรือแกงเนื้อนะคะส่วนเง่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็รสฝาดนะคะก็ต้องต้มให้สุกซะก่อนค่ะและประโยชน์ที่สำคัญนะคะสามารถนำไปกำจัดหอยเชอรี่นะคะก็ใช้ใบแล้วก็ดอกเง่าของเอื้องหมายนาค่ะบดให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วก็เทราดลงบนแปลงนาที่มีการระบาดของหอยเชอรี่ค่ะก็เป็นสมุนไพรที่มีสารแทนนินนะคะไปทำให้ไข่ฝ่อแล้วก็หอยเชอรี่ตายนะคะสำหรับประเพณีของชาวไทยลื้อจะใช้ทั้งต้นค่ะประกอบพิธีกรรมก่อนทำนาเขาเรียกว่าพิธีแหกข้าวนะคะก็นำมามัดติดกับตะเหลวแล้วก็ทำดอกปิ้งแดงนะคะก็ใส่ปักไว้ที่นาก่อนที่จะปลูกข้าวเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ว่าจะทำการปลูกข้าวในผืนนานั้นนะคะเชื่อว่าจะช่วยให้ข้าวเจริญงอกงามนะคะปัจจุบันไม่ค่อยทำกันแล้วค่ะก็เป็นพืชที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าจะนำมาเป็นไม้ประดับก็สามารถที่จะทำให้ดูงามแปลกตาได้ค่ะในมุมของภาคเศรษฐกิจนะคะเง่าก็จะมีสารไดโอจินินนะคะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาสเตียรอยด์หลายชนิดเลยนะคะและก็ต้องไม่ลืมนะคะว่ามีข้อควรระวังในการใช้สำหรับพื้นบ้านนะคะสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดนี้เพราะอาจจะทำให้แท้งบุตรได้เพราะว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูกค่ะจะไปรบกวนรอบประจำเดือนด้วยส่วนเง่าก็จะมีพิษมากนะคะเง่าสดค่ะก็คือถ้าเกิดใช้ในปริมาณมากก็จะวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องร่วงอย่างแรงนะคะต้องทำให้สุกก่อนนำไปใช้ค่ะการรักษาพิษก็ใช้น้ำข้าวอะค่ะที่เย็นแล้วเนาะ1ถ้วยดื่มทุก15นาทีจนกว่าท้องเสียจะหายไปค่ะก็นำเป็นความรู้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ